สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยันตสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสารคุณของศาสนธรรมนั่งตามธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือได้ไม่เสียความเคารพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังกรุณาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นๆกระแสธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำแล้วการฟังธรรมะที่จะให้เกิดประโยชน์ในขณะฟังก็ไม่จำเป็นต้องจดจำข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแสดงให้ทำความรู้สึกไว้กับตัวเท่านั้นใจจะได้รับความสงบและเพลินกับอัตธรรมในขณะที่ทำเข้าไปสัมผัสใจเป็นความสุขเย็นใจในขณะนั้นเรียกว่าได้ผลในการฟังธรรมความจดจำที่จะนำไปใช้ในการต่อไปนั้นส่วนมากก็จะติดข้างอยู่ภายในใจของเราหลังจากการฟังแล้วแต่ถ้าจะตั้งใจจดจำที่จริงๆผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับในขณะที่ฟังคือความสงบเย็นใจก็จะไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นควรจะรับสนใจต่อผลประโยชน์ในส่วนนี้ก่อนความจำให้ตามมาทีหลังคำว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วท่านแปลว่าศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นถ้าเป็นด้านวัตถุก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งมนุษย์เราให้สวยงามแต่นี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายวาจาใจของเราให้มีความสวยงามด้วยความคิดความปรุงต่างๆตลอดถึงการระบายออกทางวาจากระทำทางกายเป็นความสวยงามและเหมาะสมไปด้วยเหตุด้วยผลคนเราถ้ามีความงามทั้งภายนอกและภายในด้วยแล้วก็เป็นความงามอันลึกซึ้งเป็นที่ดูดดื่มจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องถ้างามแต่รูปร่างเฉยๆขาดความงามภายในเป็นเครื่องประดับคือประดับกายประดับวาจาประดับความประพฤติและจิตใจไม่แล้วก็เทียบเหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ปรากฏกลิ่นหอมคือไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมคนก็ชอบดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นก็ไม่ค่อยชอบกันยิ่งดอกไม้มีความสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมด้วยคนก็ชอบยิ่งไม่สวยงามยิ่งกลิ่นก็เหม็นด้วยแล้วไม่มีใครมองเลยนะแม้จะดอกไม้สวยงามก็ตามแต่กลิ่นไม่ดีคนก็ไม่ชอบคำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเองมีรูปร่างสดสวยงดงามแต่ความประพฤติกิริยามารยาทไม่ดียิ่งประพฤติตัวไม่ดีเข้าด้วยแล้วมันก็ขาดความนิยมมีหนำซ้ำก็ทำให้คนอื่นเกลียดไม่อยากคบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้น
ถ้ารูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าราศีไปที่ไหนใครก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครรังเกียจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทำได้ให้เป็นเครื่องส่งเสริมตัวของเราให้มีความสวยงามอย่างลึกซึ้งขึ้นมาได้คนมีธรรมย่อมงามกลิ่นก็หอมทวนลมด้วยไม่ได้เป็นไปตามลมเหมือนกลิ่นทั้งหลายของโลกกลิ่นของศีลของธรรมนี้มีการทวนลมใครอยู่ทางทิศใดแดนใดก็มีความกระหยิ่มมีความร่วมสายมีความยินดีอยากคบค้าสมาคมเพราะทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนี่ศาสนาเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ทางภายนอกคนก็ชื่นชมยินดีด้วยทางภายในตัวเองก็มีความสุขความมั่นใจภายในจิตใจจึงศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาบำรุงหรือรักษาคนให้มีคุณค่าขึ้นมาเพียงแต่เป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าก็ยังไม่มีเท่าไหร่เพราะสัตว์เขาก็มีอวัยวะเต็มภูมิของเขาจึงเป็นสัตว์ขึ้นมาได้มนุษย์เราก็เป็นมีอวัยวะเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์จึงเป็นมนุษย์มาได้เมื่อสรุปความลงแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็มีอวัยวะที่สมบูรณ์ด้วยกันจึงเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้คุณค่าก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกับสัตว์ถ้ามนุษย์ไม่ประพฤติตัวให้มีคุณค่าดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเรานี่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่ำกว่าสัตว์นี่ภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงส่งเป็นภูมิที่ควรแก่อัตแก่ธรรมเป็นภูมิที่ควรแก่คุณงามความดียิ่งกว่าสัตว์ขึ้นไปมากมายฉะนั้นเราได้มาพบปะพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือเป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้คำนึงถึงเหตุถึงผลอัตธรรมความผิดถูกดีชั่วที่จะพึงแสดงออกหรือที่ตนจะพึงกระทำว่าอันใดควรอันใดไม่ควรย่อมมีการใคร่ควรอยู่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์เพราะหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการครองชีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแง่แห่งธรรมในแง่ใดที่จะเป็นการกดทวงหรือกีดกั้นความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากเป็นการส่งเสริมและรักษาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ขัดกับการกับสมัยขัดกับหมู่ชนในกลุ่มใดทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่บอกทางความสุขความเจริญให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความเจริญของโลกด้วยโอวาทข้อใดผู้ที่เข้าใจว่าศาสนาเป็นการกดทวงความเจริญของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดทวงความเจริญของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทำโลกให้เจริญด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยังโลกให้เสื่อมพระพุทธเจ้าไม่ได้กดทวงความเจริญของโลกแม้แต่แง่ใดเลย
ตั้งแต่สัตว์พระองค์ยังทรงพระเมตตาเป็นพระไถ่ยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วได้ประทานพระโอวาทไว้ด้วยเพื่อมนุษย์ให้ได้รับไปประพฤติปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นเป็นที่พึงพอใจถึงขั้นพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระอรหันต์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้รับผลตามกำลังความสามารถแห่งการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทำลายโลกเป็นผู้กดทวงโลกเป็นผู้กีดกันโลกในทุกแง่ทุกมุมนอกจากจะเป็นผู้ส่งเสริมโลกในทางที่ถูกต้องดีงามให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาก็ดีทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาโดยลำดับนับแต่พระองค์มาก็ดีธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่ควรเชื่อถือได้เป็นที่ฝังจิตฝังใจฝากเป็นฝากตาได้ตลอดมาตั้งแต่กาลไหนๆเพราะธรรมไม่เคยมีพิษมีภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจใคร่เหตุใคร่ผลใคร่ธรรมแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามมีจำนวนไม่น้อยดังที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่สัตวโลกทั้งหลายเป็นทั้งสามโลกธาตุเราเคยได้ยินไหมว่าใครที่สามารถเป็นครูทั้งมนุษย์ได้และเป็นครูทั้งเทวดาอินทร์พรหมได้ไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าและสิทธัตถะคือพระอรหันต์ท่านในบางองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมจะเป็นเครื่องทำลายโลกได้อย่างไรจะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่ออัตตธรรมเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยลำดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะความประพฤติเนี่ยวิชาก็วิชา3วิชา6อะไรเต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยจรณะคือทำเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องคือใครจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการจึงสมนามว่าเป็นศาสดาเป็นศาสนาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนำสั่งสอนโลกเต็มพระทัยอย่างเต็มพระทัยความสามารถของพระองค์ด้วยนั้นโลกทั้งหลายได้มีความเคารพเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองแม้แต่เทวดาเรายังไม่เคยได้พบได้เห็นองค์ของเทวดาเลยว่าเป็นองค์อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทราบเรื่องเทวดาประจักษ์ในพระญาณของพระองค์เองถึงกับเป็นครูของเทวดาทั้งหลายได้อินทร์พรหมทั้งหลายมีแต่พระองค์เป็นครูทั้งนั้นท่านเหล่านั้นไม่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเลยแล้วในโลกนี้มีใครสามารถเป็นครูได้ทั้งสามโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาที่เป็นครูที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่โลกทั้งสามนี้จะเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกได้ในแง่ใดนอกจากเป็นคุณค่าอันมหาศาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าในโลกนี้กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้นี่แหละคือมหาสมบัติได้แก่ศาสนธรรมท่านผู้ใดนำประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สอนมานี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลำดับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภายในจิตใจคื
ือสำเร็จมรรคสำเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเหนี่ยวเป็นเครื่องระลึกจึงจัดว่าเป็นผู้มีสาระคุณอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีพ่อมีแม่มีขื่อมีแปรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของถ้าไม่มีศาสนานั้นหาที่ยึดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยึดสิ่งนั้นมาเป็นเรายึดสิ่งนี้มาเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นสลายไปความเสียใจก็จะปรากฏขึ้นมามากน้อยตามความรักความสงวนในสิ่งนั้นนั้นแต่ศาสนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจเราจะเคลื่อนไหวไปมาในฐานที่ใดมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องประจำใจชื่อว่าเรามีหลักยึดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้มีหลักคือมีหลักธรรมอยู่ภายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจำใจเพราะความลึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้ประเกิดในสถานที่ดีคติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่โลกทั้งหลายนิยมกันว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษจะพาให้บุคคลไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีฉะนั้นจึงควรกล่าวได้ว่าศาสนธรรมนี้เป็นคุณธรรมอันเลิศโลกไม่มีโลกใดสมบัติใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้พุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีเป็นสิ่งที่ประกาศท้าทายว่าวิเศษกว่าโลกทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในโลกนี้เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ประเสริฐเสมอกันหมดพระธรรมที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ก็เป็นพระธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเช่นเดียวกันพระสงฆ์สาวกที่ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามนี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสำหรับใจของเราไม่ได้ต่ำต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาระอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริงถ้าจะพูดเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบิ่นเป็นไปด้วยคุณสมบัติทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักครู่หนึ่งก็ไปเจอเอาความเสียใจในขณะต่อมานั้นเป็นลำดับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเกลียดความชังขึ้นมาไปเจอความชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจกับเสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทำให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไว้เนื้อไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือศาสนธรรมที่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามแล้วจนกลายเป็นคุณสมบัติขึ้นภายในจิตใจแล้วเป็นสมบัติภายในอันนี้เป็นหลักตายตัวหลักธรรมคือความจริงนี้เคยมีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้นและโลกนี้มีมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าทรงมีมานานขนาดนั้นให้ผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันผ่านไปแล้วแล้วพระยะเมตไตรก็จะมาตรัสรู้อีกแล้วก็ถ่ายทอดแห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลำดับไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดในการต่อไปก็ยังมีจะมีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคตะของพระพุทธเจ้า10พระองค์
ั่นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญใครจะลบล้างชนิดใดวิธีใดก็ตามจะสักแต่คำพูดหรือสักแต่การลบล้างเท่านั้นแต่ความจริงจะคงมีอยู่ตามเดิมอาการที่แสดงออกแห่งธรรมก็บอกไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อการกระทำดีและกระทำชั่วของโลกยังมีอยู่ตราบใดความสุขความทุกข์ที่เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำดีชั่วนั้นจะต้องมีอยู่ตราบนั้นลบไม่สูญนี่แล้วใครจะลบให้สูญได้เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงอีกประเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทำแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าสวขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามสมัยนั้นๆเหมือนโลกทั้งหลายโลกเรานี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีความแปรปรวนประจำตนโลกนี้ตั้งอยู่ในอยู่ใต้กฎของอนิจจังจึงหาความเที่ยงความแน่นอนความไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีสลายมีพักพากจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและเรื่อยมาแล้วก็เรื่อยไปอยู่เช่นนี้ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกข์ที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหากว่าการกระทำนี้ยังมีอยู่ตราบใดผลจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็ตามทุกข์มีก็ตามไม่มีก็ตามนรกมีก็ตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นิพพานมีหรือไม่มีก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกได้เมื่อโลกยังเป็นโลกอยู่ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดไปเช่นนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตามหลักความจริงไม่ได้หาสิ่งมาอะไรมาหลอกลวงโลกจึงเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ตลอดมาเราชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของท่านก็นับว่าเรามีบุญวาสนามีบุญญาภิสมภารคนที่มีจำนวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัตธรรมจากศาสนธรรมนี้จะมีจำนวนสักเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับโอวาทหรือได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยได้อย่างไรต้องมีวาสนาสมควรที่จะได้รับอัตรับธรรมถึงได้รับได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามานับถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจำนวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนตะปนตะการเสียจริงๆแล้วถึงกลางวันจะสว่างสวัยมีพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงก็ตามความมืดมนอนตะการอยู่ภายในจิตนั้นจะหาความสว่างไม่ได้เลยความมืดมนนี้แหละเป็นเหตุที่จะปิดบังความดีความชั่วความสุขความทุกข์นรกสวรรค์ทั้งหลายปฏิเสธไปโดยประการทั้งปวงว่าไม่มีเพราะความตาบอดภายในจิตใจนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะค้นดูแล้วไม่เห็นไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าอันใดที่ว่ามีพระองค์ก็บอกว่ามีด้วยทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์โดยแท้สิ่งใดที่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีเช่นความเที่ยงของโลกนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนาถาวรตลอดไปนี้ไม่มีสำหรับโลกอนิจจังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของอนิจจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอนิจจังจนชนะปัญหาเราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องเป็นอนิจจังวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งแล้วว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปรสภาพไปโดยลำดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปรอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วยตาก็เห็นสิ่งที่ไม่มีก็คือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปรปรวนไปได้อย่างนี้ไม่มีนะต้องเป็นอนิจจังอย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติ
คือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทั้งนั้นที่สอนเข้ามาภายในจิตใจนี่ยิ่งเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากสอนภายในจิตใจจิตใจเป็นยังไงเราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจิตเป็นยังไงทั้งๆที่รู้อยู่ด้วยกันทุกคนเว้นแต่คนตายเท่านั้นจะไม่มีความรู้ภายในร่างกายคนเป็นแล้วต้องรู้แต่เราไม่ทราบว่ารู้ความรู้นี้จะพาไปทางดีทางชั่วคิดวันยังค่ำคืนยังรุ่งมันคิดในแง่ใดบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดในแง่ใดที่เป็นที่จะนำสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั้นเป็นความผิดนะการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนไร้สาระที่จะพึงถือประโยชน์ได้คำพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดพระองค์ก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทำอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้ให้เราประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มีพระกายมีพระวาจาและมีพระทัยคือใจเช่นเดียวกับเราเราก็มีเช่นเดียวกับท่านทำไมจึงต้องให้ท่านมาสอนก็เพราะความโง่ความฉลาดมันผิดกันดังที่ว่าคนมืดบอดภายในจิตใจกับคนมีความสว่างสวยภายในจิตใจนั้นมันต่างกันเช่นเดียวคนตาบอดด้วยตาเนื้อกับคนตาดีเดินไปด้วยกันมันก็ผิดกันคนตาดีเดินไปถูกช่องถูกทางคนตาบอดโดนทนนั้นทนนี้ล้มลุกคุกคลานไปเพราะตาไม่เห็นก้าวไปก็โดนนั้นโดนนี้นี่จิตใจที่เป็นไปด้วยความมืดบอดคิดอะไรก็โดนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากโดนแต่บาปโดนแต่อกุศลโดนแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจตนเองคิดมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองไปทั้งนั้นเพราะไม่ฉลาดในความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติรักษาความคิดของตนเลือกเฟ้นความคิดอันใดที่ผิดที่ถูกให้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วปฏิบัติตามในแง่ที่ถูกเนี่ยนี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้เมื่อเป็นฉะนั้นการระบายออกที่ออกมาจากใจก็จะมาเป็นทางวาจาเป็นทางการกระทำก็ตามมันก็ต้องผิดกันอยู่โดยดีเพราะจิตซึ่งเป็นผู้บงการเป็นความผิดกันอยู่แล้วท่านสอนทางด้านจิตใจโดยเฉพาะวิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนท่านในพิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความปรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไม่อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีธรรมเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็หมุนไปทางที่จะผูกมัดรัดตึงตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟไม่รู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นเรื่อยท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับพุทโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะด้วยความมีสติจิตเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสืบต่อกันโดยลำดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไปเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เคยเป็นภายในจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบและผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนี่แหละคือผลแห่งการทดสอบจิตการรักษาจิตคือความสุขจะปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งกำลังความสามารถของตนที่ทำหากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชำนาญในการรักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็เพราะตัวเองควรตัวเอง
ด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจะหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ำก็ต้องขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปได้เพราะถูกกวนจิตก็ต้องขุ่นมัวจิตที่ขุ่นมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดวงเดียวเท่านั้นเพราะจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระทั่งคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าไกลเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกธาตุนี่แหละคือความปรุงเพื่อรบกวนหรือกวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมระมัดระวังจิตให้มีความสงบด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนแล้วระลึกรู้อยู่นั้นโดยตลอดในขณะที่ทำภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความผ่องใสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการภาวนาตะล่ำเข้ามาจนสู่จุดแห่งความรู้อย่างชัดเจนนั่นสงบท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เย็นเมื่อปรากฏผลคือความเย็นแล้วศรัทธาความเชื่อวิริยะคือความภาคเพียรขันติความอดความทนความอุตสาห์พยายามหากเป็นมาเองเพราะเห็นผลแล้วย่อมมีแต่จิตใจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบำรุงและรับการรักษาการชำระสสารอยู่เสมอย่อมมีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสว่างด้วยความสงบเย็นใจเป็นความสุขความสบายขึ้นภายในใจโดยลำดับนี่เป็นผลแห่งการอบรมแห่งการรักษาจิตเมื่อได้ทำอยู่โดยสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราได้บำรุงจิตของเราเรื่อยๆจิตก็ค่อยปลอดภัยจากความคิดความปรุงอันไม่ดีทั้งหลายจิตที่ได้ถูกการรักษาจิตที่มีผู้รักษาย่อมไม่ค่อยเกิดอันตรายเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักษาไว้เสมอจนผู้ร้ายก็ไม่ค่อยจะมาทำลายได้นี่จิตใจของเราก็ปราศจากจนผู้ร้ายคือความคิดความปรุงต่างๆที่มาในแง่ต่างๆจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความปรุงทางใจเสียเองไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญถึงการที่จะให้ควรพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามสัตว์ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอกจิตเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ได้โดยสิ้นเชิงจิตนั้นก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นลงไปได้นี่แหละคือธรรมประเสริฐประเสริฐที่ใจที่หลุดพ้นจากสิ่งที่กดทวงทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งถึงอะไรทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมทำปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอรหันต์ละหันท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาวพุทธเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทำการพูดการจาการคิดปรุงแต่งต่างๆเราก็พอประคองตัวของเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความสุขความเจริญเรื่อยไปหากเรามีความสามารถแก่กล้าในพิจารณาทางสมาธิและวิปัสสนาก็สามารถที่แทงทะลุปุพรมจากที่เด็ดไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันล้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพินิจพิจารณาและรักษาใจของตนให้ดีโดยลำดับใจนี้แลเป็นมหาสมบัติไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ